สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูของสวยๆครับที่กำลังจะแพ็คกิ้งนะครับส่งให้ลูกค้านะครับมีทั้งหมด2เจ้านะครับผมนี่ชุดแรกนะครับคือของเจ้านะของคุณพี่ท่านผู้หญิงทั้ง2คนนะครับนี่ทั้งหมดนี้นะครับได้มาวันเดียวนะครับตามออเดอร์ตามใบสั่งเลยนะครับไปเจอตามใบสั่งเลยผมก็แปลกนะครับทุกอย่างได้มาไม่ถึง3ชั่วโมงครับเข้าป่าไปได้ครบนะครับเขาให้มาครับหาเจ้าของได้ดีครับนี่คูนต้นคูนครับคูนไม้คูนราชพฤกษ์หรือว่าราชพฤกษ์ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับขอโทษด้วยถ้าไม่ถูกนะครับนี่ยอป่าครับผมนี่ก็ยอป่าครับนี่ก็ยอป่าครับแต่ว่านี่เป็นของแถมครับผมนี่แถมส่วนนี้เป็นเถาวัลย์นะครับใบปลูกมันเป็นลำต้นที่มีประตูผีนะครับไปปลูกนะครับส่วนนี้ของแถมนะครับกระฝากให้เลือกนะครับกระฝากพยุงนะครับเจ้าหลายรายการเลยนะครับเจ้านี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ไว้ใจทางผมนะครับขอบคุณมากจริงๆแต่เจ้านึงนี่สั่งมา2วันแล้วนะครับคือตามสคริปต์แล้วก็คือต้องส่งเมื่อวานครับนี่เจ้านี้นะครับแต่ผมบอกเขาว่าผมรออีกเจ้าหนึ่งได้ไหมจะได้ไม่เสียเที่ยวจะได้ไปส่งพร้อมกันครับผมแต่ว่าโอเครอได้เอาที่สะดวกเลยค่ะให้เขาบอกนี่ผมก็ขอบคุณครับที่เข้าใจนี่ก็ไปตัดสดเหมือนกันนะครับแกผมส่งรูปที่ว่าเป็นต้นอยู่ในป่าเองนะครับนี่ทีนี้ก็แกชอบคุยรายละเอียดตกลงกันได้ก็คือจบลงก็คือว่าผมไปตัดครับนี่เป็นต้นจิกครับจิกเงินจิกท้องนี่ทั้งหมดนี้นี่ของแถมครับผมของแถมนี่คือยอครับยอป่าก็ขอตัวทำงานก่อนนะครับมาอัปเดตลงให้ชมกันเฉยๆครับผมผิดถูกอย่างไรก็ต้องขออภัยอย่างสูงนะครับกับผมเป็นเด็กอ่อนหัดสำหรับการอัพโหลด YouTube นะครับกำลังจะหัดคลานครับผมขอบคุณมากครับคนที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับบางทีก็ไม่ค่อยมีเรื่องจะพูดนะครับไม่มีของจะให้โชว์นะครับมีแต่ของเดิมๆก็เลยไม่ค่อยได้ลงครับไม่ค่อยเดินป่าเท่าไหร่ครับตามนี้ครับก็คือไปเดินไปป่ามาคือว่านี่ของที่ว่าผมสะสมอยู่นี่พวกนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาตัดสดตั้งไว้แห้งก่อนเพราะว่าถ้าไม่แห้งแล้วเรามาทำมันจะแตกครับเมื่อไรแล้วลอกเปลือกตอนมันสดนะครับทีนี้พอมันแห้งมันร้าวมันแตกครับลำมันแตกก็เลยเก็บไว้ให้แห้งนะครับเป็นพวกไม้เถาวัลย์ทะลุไม้นะครับทรงลีลาเด็ดๆสวยครับผมมีทั้งเถาวัลย์มีทั้งไม้มงคลมีทั้งไม้ป่าที่ไม่รู้จักครับเอาเน้นๆสวยๆครับเก็บไว้เรื่อยๆเจอมาพากลับบ้านเจอก็พากลับบ้านนะครับ
ตามนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะทำครับนี่ก็ที่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับต้องต่อหัวใหม่ครับผมชิ้นนี้นานแล้วนะครับคู่มันไปหมดแล้วตามนี้นะครับผมนี่เพิ่งมันพาโมกลับมาเมื่อวานครับเถาวัลย์เปียงครับเถาวัลย์เปียงมีอยู่นี่ก็เถาวัลย์เปียงครับชิ้นนี้ลงขายไปแล้วนะครับเล่มนี้นะครับเถาวัลย์เปียงลงโพสต์กลุ่มนะครับทีนี้เจอลูกค้าต้องการปลายทางผมก็เลยจนมุมครับผมไม่มีปลายทางก็เลยแกก็เลยไม่ไว้ใจเพราะแกเคยโดนครับก็เข้าใจครับคนเคยโดนก็ต้องเจ็บแบบจำๆครับผมก็ตามนั้นก็เหมือนเรานะครับใจเขาใจเราเขาไม่โอเคเราก็ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้อะไรขอความสบายใจของแต่ละฝ่ายแล้วกันนะครับตามนี้นะครับขออนุญาตทำงานก่อนนะครับสายแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับโอกาสหน้ามีของใหม่ๆจะลงให้ดูอีกนะครับผมมีอะไรสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถามไทยกันมามีผมให้ครับนอกจากไม่มีให้ไม่ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ